อบเป็นท่านที่6ได้แก่หมายเลขชนนิการสุพิชยาพรอีกหนึ่งท่านที่มีโอกาสได้ครองตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่ได้แก่หมายเลข5ชนนิการสุพิชยาพรหมายเลข20ธัญจิรายารังสีชนิการสุพิชยาพรหมายเลข5ชนนิการสุพิชยาพรหากได้รับตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่เธออยากส่งพลังบวกให้กับทุกคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามผ่านการจัดทำโครงการการเสวนาการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียเพราะเธอเชื่อว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมต้นเหตุส่วนหนึ่งมาจากความคิดและเราควรแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั้นหมายเลข20ธัญจิรายารังสีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ5หมายเลขสุดท้ายท่านที่4กับการประกวดนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ได้แก่หมายเลขแสดงความยินดีกับหมายเลข5ค่ะชนนิการสุพิชยาพรเหลืออีก6สาวงามแต่มีเพียงแค่1ท่านเท่านั้นนะครับที่จะมีโอกาสคว้าตำแหน่งนางสาวเชียงใหม่และท่านสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบ5คนได้แก่เรียนเชิญหมายเลข5ค่ะชนนิการสุพิชยาพรนะครับศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับน้องการอายุ22ปีครับเลือกเป็นคำถามเลยค่ะ30วินาทีในการตอบคำถามนะครับคำถามมีอยู่ว่าอะไรคือความดีงามที่สุดในสังคมและคุณจะช่วยกันรักษาความดีงามเหล่านั้นให้กว้างขวางได้อย่างไรความดีงามในสังคมนะคะก็คือการที่เรามีน้ำใจให้กันค่ะสิ่งที่เราจะสามารถรักษาให้มันอยู่กับเราอยู่กับสังคมของเราต่อไปได้คือการที่เราเริ่มต้นเป็นคนที่จะให้คนอื่นก่อนค่ะให้คนอื่นโดยที่แบ่งปันน้ำใจนี้ออกไปแล้วการเชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะว่ามันจะสามารถนำไปสู่การให้น้ำใจต่อไปเรื่อยๆจนทำให้มันอยู่กับสังคมเราตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับนะคะหมายเลข5ค่ะชื่อที่เราจะประกาศต่อไปนี้คือชื่อของผู้ที่ครองมงกุฎแห่งตำนานบนเวทีนางสาวเชียงใหม่ปีที่88ของการจัดการประกวดจะเป็นหมายเลขใด
นางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ได้แก่หมายเลขชนนิการสุพิทยาพรยินดีด้วยกับนางสาวเชียงใหม่คนใหม่ของเราครับยินดีด้วยนะคะและรองอันดับหนึ่งนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะหมายเลข20ท่านจิรายารังสีในโอกาสนี้นะครับจะเป็นการมอบรางวัลให้กับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ชนนิการสุพิทยาพรเงินรางวัล 100,000 บาทมงกุฎเพชรสายสะพายผ้าคลุมถ้วยรางวัลป้ายรางวัลและกิฟต์วอเชอร์จากเชียงใหม่เอลิสคลินิกมูลค่า 100,000 บาทกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์เกลีนช่อดอกไม้จากเชอร์ดีไซน์ค่ะมอบรางวัลโดยท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณสุดาพรสงวนสัตว์นะคะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และคุณอเล็กซานดราแฮงกีนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2563ค่ะพร้อมกับนางสาวไทยประจำปี2563ณัฐพัฒน์พงประพันธ์นะครับจะได้ร่วมกันมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ชนนิการสุพิทยาพรเธอศึกษาอยู่คณะเภสัชศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับมงกุฎของนางสาวเชียงใหม่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ลวดลายของนกยูงที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซุ้มประตูวิหารหอคำหลวงณวัดพันเตาซึ่งถูกสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่21อายุรวมกว่า500ปีเดิมเป็นหอคำหรือเป็นท้องพระโรงหน้าห้องของพระเจ้ามโหตระประเทศเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่5และนกยูงยังเป็นสัญลักษณ์ของเจ้านายฝ่ายเหนือหรือผู้ที่สูงศักดิ์ออกแบบและรังสรรค์ความสวยงามโดย God Diamond ชนนิการสุพิทยาพรนะครับคือเจ้าของมงกุฎอันทรงเกียรติและตำแหน่งอันทรงคุณค่านางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ขอต้อนรับนางสาวเชียงใหม่วัย22ปีชนนิการสุพิทยาพรขอบคุณนะคะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณอเล็กซานดราแฮงกีด้วยนะคะถือว่าเป็นนางสาวเชียงใหม่ที่มีความงดงามนะครับประจำปี2564ยินดีด้วยนะครับและขอบคุณท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงครับค่ะและช่วงนี้นะคะนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ชนนิการสุพิชยาพรค่ะสาวเชียงใหม่พร้อมด้วยรองอีก4ท่านนะครับซึ่งจะปฏิบัติภารกิจในการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่สถานที่ท่องเที่ยวอันงดงามศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าครับค่ะช่วงนี้นะคะทั้งหมด5ท่านนะคะทั้งนางสาวเชียงใหม่และรองอีก4ท่านนะคะจะเดินชมนะคะเดินให้ทุกท่านได้เห็นถึงความงดงามความสง่างามความทรงคุณค่าของนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564ค่ะยินดีด้วยนะครับกับชนนิการสุพิทยาพรนางสาวเชียงใหม่ประจำปี2564พร้อมด้วยรองอันดับ1ท่านจิรายารังสีรองอันดับที่2ค่ะธิดาพรเกตทองรองอันดับ3ปิยธิดาใจดีรองอันดับที่4สุจารีกาญจนกฤตความภาคภูมิใจนะครับของเวทีอันทรงเกียรติเป็นนางสาวเชียงใหม่คนที่68ในการประกวดปีที่88ของเรานะครับทรงคุณค่านะครับเป็นเอื้องงามแห่งล้านนาที่เปล่งประกายสดใส